ลฮัลโหลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาถ้ำชาแนลอีกเช่นเคยฮะวันนี้เรามาเล่นคราฟทีกันไปเดี๋ยวเซฟเก่าเราอยู่ไหนวะนี่มั้งฮาร์ปูนใช่มั้งโอเคเราเล่นจากเราเล่นต่อจากความเดิมที่แล้วกันนะครับเราสร้างบ้านไปแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อบ้านก่อน My Home โอเคนี่นะครับ My Home ครับต่อไปเราจะสร้างอะไรดีครับเดี๋ยวทุบหินมาสร้างอันนี้ก่อนสร้างป้อมฮะกันสร้างป้อมให้กันแบบผีพวกปีศาจมาครับไปเก็บสโตนอันนี้ก็ตัดไม้ซะเฮ้ยจระเข้ตีเราว่ะจริงๆเราน่าจะสร้างบ้านตรงที่มีบ่อน้ำนะครับเราจะได้ไอ้นี้ด้วยเก็บน้ำเดี๋ยวเราโอ้ยบ้านเราสร้างแล้วนี่ว่ะเอาเก็บของก่อนเดี๋ยวไปหาของมาเพิ่มฮะเก็บหินครับเก็บหินไม้อะไรต่างๆก็เก็บไว้โอเคส่วนข้าวโพดนะครับเราสามารถทำเป็นเราสามารถปลูกได้เดี๋ยวนี่ฮะคอนเซดดิ้งฮะอ่านผิดปะวะทำไมวางไม่ได้วางไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าทำไมวางไม่ได้เหมือนกันสงสัยต้องวางแถวนี้โอเคอ๋อตรงมันเหมือนเป็นทรายครับวางไม่ได้เดี๋ยวไปหาน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยเราน่าจะสร้างบ้านใกล้ๆบ่อน้ำนะเนี่ยไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็มีแผนที่ครับไปวิ่งไปฮะไปดูครับว่าตรงไหนมีบ่อน้ำเก็บแอปเปิลไปพลางๆนี่ข้าวโพดเก็บโอเคครับโหไม่มีบ่อน้ำเลยอะแถวนี้ไม่มีบ่อน้ำจะกินน้ำยังไงเก็บแอปเปิลไปทางชีวิตก่อนโอเคนะฮะตอนนี้เราแอปเปิลมาเยอะมากครับยังไงสุนัขจิ้งจอกนี่กองไอ้ย่าโอ้โหของเพียบเดี๋ยวกินแอปเปิลก่อนกินไม่ได้เหรอโอเคฮะเฮ้ยจระเข้วังเพชรมีอะไรบ้างเย้มีน้ำเดี๋ยวกินแอปเปิลก่อนโอ้โหรู้สึกว่าแผนที่นี้จะหาน้ำยากมากครับโอเครดน้ำเดี๋ยวรอข้าวโพดมันโตก่อนฮะเราก็จะได้กินข้าวโพดนะครับไอ้กองไอ้นี่กล่องเราเก็บไปแล้วนี่หว่าโอเคเก็บข้าวโพดไปกินโอ้ยเต็มแล้วอะเดี๋ยวเรากลับบ้านเดี๋ยวที่บ้านก่อนครับไอ้ตรงเนี้ยก็คือเป็นที่เกิดของปีศาจหรือว่าผีนะครับอุ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นที่เกิดของผีนะฮะซึ่งเราสามารถไปกดเนี่ยครับเสาที่อยู่ตรงกลางๆแมปเนี่ยครับสามารถปล่อยผีครับแล้วผีมันก็จะมาโจมตีบ้านเราครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่เป็นแบบ survival ที่แบบว่าเราต้องหาของกินก่อนโอเคพร้อมแล้วก็ทุบหินเลยฮะ
โอ้ยดึกแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำกองไฟนะครับเดี๋ยวตัดต้นไม้ก่อนโอเคได้ลูกมะพร้าว1 ลูกผมจะพยายามตัดต้นไม้ที่มันตายแล้วนะครับต้นอื่นมันเออนี่ไงโอ้โหเจอบ่อน้ำแล้วนี่ไงฮะบ่อน้ำโอเคเดี๋ยวเราสร้างจะสร้างกองไฟครับเก็บฟางไว้ก่อนโอเคเจอบ่อน้ำแล้วเอาละครับจะมืดแล้วครับเราต้องสร้างกองไฟเพิ่มนะฮะเราจะได้มันจะได้สว่างนะครับกองอยู่ไหนโอเคโอเคครับเอาไม้เอเอานี่มาตีให้มันเล็กลงเอ้ากดผิดจากนั้นเราก็จะสร้างกองฟางครับมันจะมีสักจุดหนึ่งโอเคครับแล้วก็ตรงบ่อน้ำสักจุดหนึ่งก็ดีนะแล้วก็เราก็จุดไฟของเราด้วยโอเคคราวนี้ก็ไปตอนคืนไปไหนก็สว่างแล้วครับสบายมากเราจะต้องหาพันธมิตรนะเดี๋ยวเราเข้าไปจับสัตว์แล้วกันตอนนี้เราก็ตัดไม้ก่อนอันดับแรกโอ้มันมีแต่ต้นแอปเปิลนะครับท่านผู้ชมนี่ตัดต้นพายก็ได้ตัดเร็วๆสิจะมืดแล้วโอเคก็จะพยายามทำอันนี้นะฮะทำป้อมให้เยอะของบางอย่างนี่มันต้องดรอปเอานะครับบางทีมันหาไม่ได้ในแมปเดี๋ยวมันใช้อะไรบ้างวะเดี๋ยวอัพเกรดใช้หินครับใช้หินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาไม่ได้เดี๋ยวเอาน้ำไปลดก่อนเอาข้าวโพดกินไปหมดแล้วเหรอไม่เป็นไรครับโอเคเก็บน้ำได้ไหมเนี่ยโอเคเก็บน้ำได้อยู่มาอัพเกรดป้อมกันโอเคป้อมเราอัพเกรดแล้วต่อไปแล้วก็จะไปตัดไม้มาเก็บไว้เยอะนะครับแล้วก็มาไปเก็บเชือกด้วยฮะเก็บเชือกทำลูกธนูเพื่อเราจะได้ทำป้อมนะครับโอเคเราก็มาเก็บเชือกกันก่อนอุ้ยกดผิดโอ้มืดเลยโอเคเฮ้ยไม่ใช่ตัดกดผิดอีกแล้วเก็บเชือกครับไปเยอะอันนี้ก็คือเถาวัลย์แล้วกันนะเถาวัลย์มันก็คือเชือกนั่นแหละเชือกมาเก็บโอ้เก็บไม่ได้แล้วล่ะต้องทำกล่องนะครับเดี๋ยวกล่องมันใช้อะไรบ้างใช้ไม้แผ่น3 อันโอเคทุบเอ้าทุบไม่ใช่เก็บบ้าไปแล้วเอ้ากดผิดนะเมื่อกี้สร้างกล่องอีกอันนึงโอเคเก็บเชือกนะฮะเก็บของครับเก็บของโอเคเห็นอยู่ตรงนี้มีแล้วโอเคครับโอ้ไม่มีแต่ต้นแอปเปิลเลยตัดต้นแอปเปิลเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรแล้ว
เอ๊ะรู้สึกว่าจะเหมือนจะมีบ่อน้ำตรงนี้ด้วยนะใช่หรือเปล่านี่โอ้โหบ่อน้ำสองบ่อเลยครับโอ้โหพระเจ้าช่วยอุ๊ยกัดกูกัดกูเดี๋ยวรู้เรื่องทำกองไฟไว้ก่อนโอเคมืดแล้วฮะอ๋อเช้าหรือมืดวะดูไม่ออกเลยครับโอเคครับมันต้องโจมตีเราทางด้านซ้ายเราก็ต้องทำป้อมมาทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวนี่ป้อมเลี้ยงไว้เลยฮะเยอะเลยใช้อะไรบ้างใช้สติ๊กไม้อ่อนแล้วก็ไม้กระดานโอเคมั้งนะสติ๊กไม้อ่อนไม้กระดานโอเคครับเก็บของแล้วก็มาใช้ดีกว่าโอเคไม้กระดานมีทำธนูก่อนครับหลายอันอ๋อใช้ฟลินท์ครับเก็บฟลินท์ก่อนฟลินท์นะไม่ใช่ฟินเออ น่าจะพอแล้วนะทางนี้ขาดอะไรเนี่ยลูกธนูอ๋อขาดไม้อ่อนครับไม้อ่อนอยู่ไหนหาซิโอ้มีแค่นี้เองอะไม่เป็นไรฮะไปตัดไม้อ่อนก่อนจริงแบมบูมันไม่ได้แปลว่าไม้อ่อนนะมันคือไม้ไผ่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับ สติ๊กทำสติ๊กก่อนนะตีเก็บเร็วอ่าฮะขาดไม้อ่อนครับเดี๋ยววิ่งไปหาไม้อ่อนแป๊บนึงฮะโอ้แล้วแถวนี้ก็ใช่ว่าจะมีด้วยสิจริงๆมันจับสัตว์ได้นะครับสัตว์ตัวเล็กๆนะฮะเดี๋ยวจะจับให้ดูเดี๋ยวสร้างป้อมก่อนนี่ตัดไม้ตัดไม้ทำลายป่าโอ้แป๊บๆกระเป๋าจะเต็มแล้วอะไรวะรู้สึกว่าไม้อ่อนจะหายากครับนี่ครับสัตว์ตัวเล็กๆมันสามารถจับได้ฮะแต่เดี๋ยวเรายังไม่มีของฮะเดี๋ยวเราจะมาจับให้ดูกันเลยแต่สักครู่นะ เออเราขึงเน็ตจับปลาไว้ไม่ปลามาติดอย่างเนี้ยดูสิเอ้าเป็นอันว่าเก็บมาเฉยเลยครับมันคืออะไรเงี้ยไว้ทำไมเนี่ยจริงๆมันไว้จับปลานะเอ้ยมีของร่วงเกมนี้ก็แปลกอย่างเงี้ยมันชอบมีของร่วงตลอดเวลาเอาไปเก็บโอเคเอ้าขาดอะไรวะสติ๊กเหรออ๋อไม้แผ่นฮะไม้แผ่นไม่มีโอเคครับทุบไม้แผ่นก่อนได้ละโอเคได้ป้อมแล้วอ่าฮะไม้แผ่นครบเหลือสติ๊กครับตีสติ๊กเลยทีนี้เรามีป้อมเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะอัพเกรดป้อมครับโดยการเพิ่มหินเข้าไปครับ
เคเพิ่มหินเพิ่มหินเก็บไปเยอะๆเลยฮะอันนี้ป้อมมันก็แข็งแรงนะครับสุดยอดไหมล่ะเก็บ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 อัพเกรดอัพเกรดโอเคฮะผมว่าเราน่าจะพร้อมไปนะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราสามารถไปกดป้อมได้เลยฮะกดสวิตช์นะฮะแล้วผีมันก็จะมาบุกบ้านเราครับผม โอเคครับเก็บเก็บเรียบร้อยไปอัพเกรดป้อมโอเคครับไปไปกดสวิตช์กันเถอะอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับสวิตช์ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1โอ้โหแผ่นดินไหวเลยเชียวโอ้โหฟังเสียงสิน่ากลัวมากเหมือนมาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับเดี๋ยวก่อนพร้อมแล้วมาเลยโอ้โหเนี่ยครับมา3 ตัวครับเวฟแรกเวฟแรก3 ตัวครับไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยยิงยิงสิเออนั่นแหละยิงมันโอ้โหตายครับตายแล้วป้อมเรายิงแรงครับโอ้โหนี่ตายเลยเห็นไหมนี่ตายกลางน้ำเลยเป็นไงนี่เดี๋ยวรอพวกเดี๋ยวรอตัวนี้ก่อนครับเป็นบอสใหญ่ครับบอสใหญ่เอาละสิวิ่งมาเลยผมมันว่ายน้ำมาครับมันจะวิ่งมา มาเลยจ้ามาเลยจ้ารออยู่จ้าโอ้ช้าว่ะมาครับว่ายน้ำมาแล้วมาเลยข้ารอเจ้ามานานแล้วไอ้ป้อมเรายังไม่ตีว่ะนั่นนะครับทุบมันเรียบร้อยได้กันพาวเดอร์นะครับก็คือดินปืนนั่นเองเรียกมาทำไมเหมือนกันตอนนี้ยังคราฟของไม่ค่อยเป็นครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราทำป้อมต่อเอ๊ะเดี๋ยวเราไปจับสัตว์ดีกว่าครับของไปของก่อนของที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกระดูกครับกับบางตัวใช้ผลไม้อย่าเก็บเชือกน้ำเนี่ยที่สำคัญคือน้ำฮะโอ้นี่เยอะเก็บเดี๋ยวไปดูก่อนฮะว่าหมามันใช้อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเป็นเนื้อแล้วก็เก็บเนื้อก่อนโอเคดูซินี่ฮะลูกหมาโอเคครับจับได้เลยฮะโอ้ยตั้งชื่อเลยชื่ออะไรดีเอาเป็นเบบี้ด็อกก็ได้เอามันโตแล้วว่ะเฮ้ยพอเราจับปุ๊บมันโตเลยว่ะเออแปลกดีครับนี่เดี๋ยวเราสร้างป้อมยิงมันตรงนี้เลยฮะใจเย็นนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยตัดไม้กันเยี่ยมอันนี้ตายยังไม่ตายตีมันเลยเหือหุ้ยน้องหมามาช่วยหน่อยสิโอ้โหไอ้เบบี้ไมล์ไอ้เบบี้ด็อกครับไม่ใช่เบบี้ไมล์ทุบหมาแม่งไม่ช่วยเลยเออช่วยแล้วฮะเฮ้ยอย่ากินดิเฮ้ยอ่ะกินได้ ยังแย่งของหมดละมานี่มานี่กลับบ้านดีกว่าอ
เดี๋ยวเก็บแมงมุมครับแมงมุมนี่มันมีพิษนะฮะมันสามารถเอาพิษไปทำธนูได้เป็นธนูพิษตรงนั้นเถอะโอ้ยติดพิษแล้วครับเดี๋ยวนะกินแอปเปิลมาคาธนูกันดีกว่านี่ธนูพิษเป็นไงล่ะเดี๋ยวไปเก็บแมงมุมอีกก่อนธนูพิษป้อมมันจะยิงแรงครับยิงแล้วติดพิษไงโอ้แล้วแถวนี้จะมีแมลงมุมไหมเนี่ยดูท่าจะไม่มีอยู่อ่ะโอเคครับเราเริ่มเวฟสองกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เรามีหมาช่วยอยู่ตัวซึ่งไม่รู้มันจะช่วยปะเนี่ยมันดูปัญญาอ่อนมากเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคเจอละเฮ้ยแมงมุมขอแมงมุมก่อนเก็บโอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ว้าวมาแล้วอุ้ยเชียร์ชาลวันกัดเก็บคาธนูพิษก่อนเอาขาดอะไรครับขาดหินเหรอธนูพิษขาดอะไรเนี่ยขาดลูกธนูครับโอเคมาแล้วมั้งมาเบฟแรกมา3ตัวครับ4ตัวครับกับบอสใหญ่อีก1ฮะอ๋อบอสใหญ่ไปเกิดตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปทำลายป้อมตรงนู้นด้วยไม่ใช่ทำลายหรอกไปสร้างป้อมใหญ่ตรงนู้นนะครับโอเคมาเลยเดี๋ยวดูของรอธนูใช้สติ๊กกับเชือก2อันโอเคไม่ต้องห่วงครับป้อมเรายิงแรงอยู่แล้วเดี๋ยวนะจะคาบธนูขาดเชือกว่ะโอเคได้ธนูแล้วครับแต่ว่าลูกธนูนี่ดิเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีลูกธนูเราจะยิงได้ไหมครับเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะว่ามันจะยิงได้ไหมอ๋อยิงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราตีได้ว่ะ เป็นไงล่ะตายเลยเย้ได้ดินปืนแล้วฮะโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้อาณาจักรเราเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเยอะแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปสร้างป้อมยิงไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเก็บของไปโอเคครับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe Channel ยังมาทำนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย